วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวอยู่กับเต่าทีภูครับกับพจน์จี้ประพจน์ประวันจ่าครับวันนี้รับหน้าที่แทนเล็กซี่ขยี้รูดาราเขาชื่ออะไรอ่ะแม่เล็กซี่นั่นแหละเล็กซี่ขยี้รูดาราขยี้รูดาราถูกแล้วเนาะผิดชื่อนะถูกแล้วเนาะถูกแล้วเนาะชอบมากเลยชื่อเนี้ยเดี๋ยวจะขลังจะไปกัดมันนะฮะคุณผู้ชมนะในช่องทางในการรับชมเรานะฮะ PSI 66นะฮะ GMMZ 191นะฮะ Big 4มี4จาน IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech นะฮะ75 DynaZ 52 IPM 138 True นะ242 Jaren Cable TV นะระบบอนาล็อก26 Digital 515นะฮะ Cable TV ท้องถิ่นทั่วประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play หรือว่า App Store ก็ได้นะฮะผ่าน3แอปพลิเคชันนี้ก็คือ PSI MVTV แล้วก็ Thai Tune รวมถึงพิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยใน YouTube แล้วก็Facebook ก็ได้จ้านะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยนี่เลยนะลิ้นจือถังตังถังเช่าแท้ 100% นะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์คุณภาพได้เลยที่เบอร์020214444เดี๋ยวกลางรายการเราก็จะมีโปรโมชั่นมาบอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าลิ้นจือถังนี่เราต้องบอกไว้ก่อนมาขายกันทุกวันเนี่ยสินค้าผลิตไม่ทันของมาแล้วต้องรีบสั่งนะตุนไว้เลยนะตุนไว้เลยเพราะว่าสินค้าผลิตไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะมากันในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงกันก่อนเลยกันนะฮะเปิดภารกิจลับนะบุกค้นคุกนครราชเจอน้องพจน์นะคะไม่เจอฮะสแกนทุกจุดนะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะประกบนักโทษที่มีเอี่ยวกับยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมนะที่เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตีนะวัชรินทร์นะบุญคงนะฮะผู้กำกับนะที่จังผู้กำกับผู้กำกับที่สพสพเนี่ยนครราชสีมาพร้อมด้วยนายภักดีตั้งธรรมนะฮะผบ.เรือนจำนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะฮะและพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเยอะแยะมากมายนำกำลังตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ปรับนักที่ราชทัณฑ์กว่า300นายปฏิบัติภารกิจนะฮะรับบุกเข้าตรวจค้นตามจุดต่างๆภายในเรือนจำเพื่อค้นหายาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายที่ห้ามนำเข้ามาในเรือนจำนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมนะฮะตรวจค้นตั้งแต่แดนแรกรับนะฮะแดนเด็ดขาดแดนหญิงและก็เรือนนอนนะฮะซึ่งคนได้ไปค้นแดนหญิงอยู่ไม่ได้อยู่แดนไหนสักแดนนะฮะซึ่งทางเรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมกันอยู่ที่ 3,200 คนเยอะนะเบื้องต้นนะฮะจากการตรวจค้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไม่พบสารเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดหรอแปลกมากเลยขนาดที่นายพักดีเปิดเผยว่านะฮะที่ตั้งเรือนจำแห่งนี้เนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนตั้งอยู่รอดรายล้อมนะฮะจึงอาจจะมีการฉวยโอกาสนะฮะกระทำผิดสูงนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้ติดตั้งกรงเหล็กนะฮะตาข่ายรอบกำแพงแล้วก็จัดเวรยามนะฮะสอดส่องดูแลในจุดเสี่ยงรวมทั้งตรวจค้นอาหารและก็สิ่งของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเข้าออกประตูเรือนจำเพื่อป้องกันปราบปรามมิให้มีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในเรือนจำส่วนมาตรการสำคัญได้ประสานข้อมูลนะฮะรับกับชุดสืบสวนนะที่สภ.จังหวัดนครราชสีมานะฮะในการเฝ้าระวังและก็ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ายาอย่างใกล้ชิดและก็เรือนจำได้จัดเจ้าหน้าที่นะประกบผู้ต้องขังเป้าหมายหรือต้องสงสัยนะฮะทำให้ไม่มีของผิดกฎหมายหรือของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำเลยนะฮะเรือนจำสีขาว เรือนจำสีขาวไม่พบสิ่งปกติไม่มียาเสพติดใดๆทั้งสิ้นสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไปค้นเนี่ยเขาบอกว่าเจอไอ้นี่เจออะไรแม่แป้งพับมาสคาร่าและอย่างนี้ไม่พอในเรือนจำชายดิวโดตัวสั่นบ้าเหรอไม่มีเขาไม่พบอะไรไอ้ข่าวหนึ่งนะสาวเดี๋ยวนะเรือนจำชายนะจำชายเจอแป้งพับมาสคาร่าฮะเขาอาจจะมีรักสวยรักงามของเป็นผู้คุมของผู้คุมหญิงไอ้ข่าวหนึ่งเหยื่อถูกหลอกขายสินค้าเสริมความงามปลอมศูนย์กว่า100ล้านบาทด้านเจ้าของบอกว่าไม่จริงฉันถูกต้องตามอย.อย.ของอย.ของกฎหมายก็เรียกว่าอาหารและยาแต่อย.เจ้าของคือไอ้ย่อยไอ้ย่อยก็บอกเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมหาที่กองบังคับการปราบปรามนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความพร้อมผู้เสียหายกว่า100คนเนี่ยเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการปราบปรามเพื่อเอาผิดนางสาววรรณาสงวนนามสมมุตินะเจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามหลายยี่ห้อเลยหลังถูกหลอกลวงให้ขายและลงทุนผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดความเสียหายกว่า100ล้านบาทโดยนำหลักฐานเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและเอกสารต่างๆมามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาคดีด้วย
นายรณรงค์ที่เป็นทนายเนี่ยกล่าวว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้รับสินค้าโดยตรงจากบริษัทไปขายต่อให้กับลูกค้ารายย่อยซึ่งทางบริษัทอ้างว่าสินค้าทุกตัวมีเลขอย.ถูกต้องจำหน่ายได้ต่อมาภายหลังพบว่าเลขอย.เนี่ยไม่ตรงกับสินค้าทำให้มีการตรวจสอบขยายผลแล้วก็พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ถูกสวมอย.และมีการใช้เลขอย.ผิดประเภทรวมถึงการอ้างสถานที่ตั้งผลิตโรงงานที่ไม่มีอยู่จริงนางมโนไงนอกจากนี้ตนยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสารประกอบว่าการใช้สารต้องห้ามทางอย.รวมอยู่ด้วยหลังจากนี้จะให้อย.ตรวจสอบว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นถูกต้องหรือไม่ส่วนในวันนี้จะแจ้งความในข้อหาช่อโกงประชาชนกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และก็ตัวแทนจำหน่ายโดยเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทก็มีการเจรจาค่าเสียหายเบื้องต้นและแต่ไม่สามารถตกลงกันได้พร้อมกับปัดตอบคำถามเรื่องสินค้าผ่านอย.หรือไม่บอกเพียงแต่ว่าสามารถขายได้และไม่มีกำหนดในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายด้วยในรณรงค์กาศนะฮะทางด้านนางสาวนะเกศชนกนะฮะสนิทนามอายุ27ปีนะหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยก็ระบุว่าตนได้รับความเสียหายก็6ล้านบาทก่อนหน้านี้นี่ก็มีลูกค้ามาทักท้วงนะฮะในเรื่องของการจดเลขทะเบียนถูกต้องหรือไม่นะฮะเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเลขทะเบียนไม่ตรงกันนะฮะเนื่องจากนะกลัวถูกลูกค้าจะเสียหายนะจึงยุติการผลิตจำหน่ายแล้วก็ได้ทวงถามไปยังผู้ผลิตแต่ทางผู้ผลิตก็อ้างว่าได้เซ็นที่เขาบอกว่าได้เซ็นสัญญาที่ไม่เปิดเผยมีด้วยหรือวะโอ้ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อรับเงินคืน แต่เนื่องจากตนเนี่ยไม่ไว้วางใจจึงได้ดำเนินการเซ็นจากนั้นเนี่ยก็จึงได้รวมตัวกับผู้เสียหายนะฮะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันขนาดที่หนึ่งในผู้บริหารผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหาวะก็ออกมาเปิดเผยว่าขอยืนยันว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานอย.นะฮะแต่เนื่องจากความผิดพลาดนะฮะของบรรจุภัณฑ์จึงทำให้เกิดความทดกล่องมันดีกล่องมันผิดไม่ตรวจก่อนนะคะทำให้เกิดความสงสัยกับผู้บริโภคนอกจากนี้เนี่ยนะทางบริษัทยังถูก Facebook นะฮะยังถูกเขาบอกยังอะไรนะเพจ Facebook นะฮะเพจหนึ่งนะฮะเขียนโจมตีทำลายให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางบริษัทได้ตรวจสอบเพจดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ก่อตั้งเพจเคยเป็นคู่ค้ารายใหญ่กับทางบริษัทที่ขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวกันแกล้งถูกแกล้งนะฮะจึงไปก่อตั้งเพจดังกล่าวมาโจมตีนะโดยขณะนี้ทางบริษัทได้แจ้งความไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้เสียหายพร้อมตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าข้อหาหลอกลวงประชาชนใช่อันนี้ถ้าเราอยู่ในแวดวงนี้จะรู้ดีนะแม่เต๋าโดยเฉพาะพวกที่แบบว่าสวมทะเบียนอย.บ้าผิดที่กล่องอ๋อผิดที่กล่องเหรออย.น่ะผิดโอ้ผิดเขาผิดที่กล่องกล่องมันมีความผิดพลาดบรรจุภัณฑ์ใช่นะใช่แต่ถ้าใช้ของเราในเครือของคุณแพรวรับรองอันนี้กล่องก็ถูกเลขทะเบียนก็ถูกแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติไม่มีเคมีไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยของเจ้านั้นเขาบอกผิดที่กล่องผิดที่กล่องแต่เจ้าเราของก็ถูกของก็ถูกของก็ถูกตรงกันเออแต่ผิดที่ไปรษณีย์ของเขาว่าผิดที่นู่นผิดที่ไหนโดนแกล้งเอาโดนกันแกล้งโดนกันแกล้งถูกกันแกล้งจากความแค้นส่วนตัว ก็ดูให้ศาลพิจารณาคดีไปเนาะแม่เต่าเนาะค่ะนะคะฉันอ่านของฉันเองแล้วกันบ้านฉันนะคะเอาเลยค่ะหาดใหญ่เอาด้วยขึ้นภาพเสือดำนะฮะหลากลางสี่แยกหวังเอาผิดเปรมชัยนะฮะไม่ได้นะฮะเมื่อวันที่6มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอันนี้ไม่ได้อยู่เจริญจังเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อยู่กลางเมืองนะคะอันนี้อยู่ขอบลอกดอกแล้วนะคะเฮ้ยขนาดรอบนอกยังมีบ้านโฆษณาอลังการอย่างนี้เลยเหรออันนี้รอบนอกเลยลูกน่าจะเป็นหน้าแดนนาสีภูวนาถไอ้แดนนาตรงแดนนาทางที่จะไปขนส่งค่ะนะคะรอบนอกก็คันในเมืองเจริญกว่านี้เยอะค่ะนะคะเขาบอกว่านะฮะมีกระแสสังคมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะในคดีของนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและก็คณะกรรมการนะฮะบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกับพวกอีก4รายที่ก่อเหตุฆ่าเสือดำใน
ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะฮะโดยการนำภาพเสือดำมาขึ้นป้ายโฆษณาบนจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณ4แยกถนนศรีภูวนาถนะฮะตัดถนนนะฮะ30เมตรกลางเมืองหาดใหญ่2ภาพนะฮะโดยภาพแรกเนี่ยก็เป็นภาพเสือดำที่มีร่องรอยการถูกยิงและก็ภาพที่2ก็เป็นภาพกากบาทที่ปากของเสือดำและก็หมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะฮะแล้วก็สินค้าโฆษณาตัวอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่นำภาพเสือดำที่ถูกฆ่ามาขึ้นป้ายโฆษณานั้นน่าจะต้องการสื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีเสือดำด้วยเช่นเดียวกันให้เร่งดำเนินคดีนะฮะกับกลุ่มของนายเปรมชัยที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นาเรศวรเพราะกลัวว่าคดีจะเป็นมวยล้มไม่สามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นมวยล้มไหมล้มไหมแม่ล้มอย่าใช้คำว่าล้มต้องไปถามท่านอะไรนะผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหลุดไปหลายเรื่องแล้วหลุดไปหลายเรื่องมาท่านก็กำลังสอบหาสำนวนอยู่นี่ประเด็นคือเรื่องว่าเสือเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแล้วนะอาจจะเป็นเสือตุ๊ดก็ได้นะฮะเสือตอนแรกก็บอกว่าเป็นเสือตัวผู้ไปแล้วก็รับประทานตัวเดียวอันเดียวสวยจะพูดแต่ตอนนี้ผลชันสูตรบอกมาแล้วว่าเป็นเสือตัวเมียไม่ใช่ถ้าเสือตัวเมียก็ต้องกินจิมิไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นเสือสาวเพศสองเป็นเสือตุ๊ดใช่เดินตุ้งติ้งก็เลยยิงซะเอาวันนี้ดีกว่าอันนี้พอต้องอ่านคนเคยเห็นไหมเสือเดินตุ้งติ้งอ่ะมันก็เดินสายหางบิดนะเดินบิดจนตัวแห้งเลยได้เสือลูกสาวก็แล้วเขาเลยยิงเลยนะมันเหรอเดินตุ้งติ้งไงมันใส่เสือตุ้ดปึ้งยิงตายเลยถ้ามันไม่เดินบิดแล้วเสือเนี่ยผิดนะทำไมอ่ะก็ไปเดินให้เขาเห็นให้โดนยิงไงเออไปเดินแคทวอล์กไม่นางไม่ได้เดินนางก็ออกล่าไงนางก็ออกล่าเหมือนแม่เต่าชอบล่าตอนกลางคืนเข้าใจแต่ว่านางไปเดินผิดที่ผิดทางไงผิดที่เสือไม่ได้ผิดที่ไม่ได้ผิดที่คณะทัวร์ต้องเอาผิดที่เสือผิดที่เสือต้องจับเสือนี่เขาจะดำเนินคดีเสือดำแล้วนะใช่ข้อหาเดินตุ้งติ้งผิดที่เสืออย่าไปคนน่ะไม่ผิดคนยิงเสือไม่ผิดผิดที่เสือถือว่าเป็นบุญเออเป็นบุญเขาด้วยนะต้องมอบลงมอบโล่มั้ยต้องมอบประกาศนียบัตรกลุ่มสตรีแสดงพลังจี้รัฐบาลคุ้มครองยกระดับชีวิตความปลอดภัยของผู้หญิงและก็เยาวชนอันนี้พี่เต่าคนฟันไว้นะเขาบอกว่าวันที่6มีนาคมที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกรัฐบาลที่หน้าตึกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกรุงเทพเครือข่ายสตรี4ภาคพร้อมด้วยมูลนิธิพิทักษ์สตรีแห่งประเทศไทยอุ้ยนี่สตรีใช่ไหมนี่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 ต้องคุ้มครองอันนี้คนที่เทรนคือกระเทยเทรนใช่ไหมเขามีเขามีสี่ภาคมูลนิธิพิทักษ์สตรีเข้าใจแต่ว่าคนที่มาทำออกันไนท์นี่กระเทยไงกระเทยเป็นคนจัดเป็นคนปลาหลอกน้องผู้หญิงเขามาทำอย่างนี้อันนี้สวยค่ะอันนี้สวยค่ะเออสะกดจิตลูกสาวสุดฤทธิ์อันนี้ต้องเดินอย่างนี้นะคะอุ้ยสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะเออนี่วันนี้แล้วคนก็จะเชื่อมันได้อย่างเงี้ยฮะโอ้ยเขาพร้อมที่จะยกระดับชีวิตและความปลอดภัยเลยโอ้โหถ้าเขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะทีเขาบอกว่ามูลนิธิพวกนี้นะฮะเครือข่ายเนี่ยเนี่ยคนนี้คนสอนนี่ๆๆเนี่ยเนี่ยคนสอนนี่อาจารย์โสภาหรือเปล่าน่ะไม่ใช่เขาบอกว่ารวมตัวกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเนื่องในวันสตรีสากลที่จะถึงนี้คือ8มีนาคมพร้อมทั้งแสดงละครเรื่อง Thailand 4.0 หรือ 0.4 ผู้หญิงไทยกำลังถูกกลุ่มถึงทำร้ายรวมพลังผู้หญิงเราสู้นี่เลิศมีละครเวทีแต่น้องๆพวกนี้คงไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอันนี้เดินแบบแล้วน้องๆคนเดียวเขาก็โดนเพราะเขาเป็นผู้หญิงอันนี้เขามาจาก The Face นะเขาเป็นของแท้ไงเขาก็ต้องออกมาสิทธิ์เรียกร้องสิทธิของน้องๆเขาแต่ว่าคนสอนน้องก็ของปลอมกระเทยกระเทยก็ไปให้ผู้หญิงทำอย่างนี้เนาะอันนี้นี่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 อาจารย์สุภาพไม่ใช่เขาบอกว่าสำหรับแถลงการข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนี่ยประกอบด้วยยกระดับสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ร่างกายของผู้หญิงทัศนคติและวิธีการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เห็นความสำคัญของการทำงานในเชิงป้องกันซึ่งก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมก็อุ้ยนี่เห็นไหมนี่เป็นแผงเลยเขารณรงค์แบบนี้เพราะว่าปีล่าสุดออสการ์ที่ผ่านมายังไงฮะนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนออสการ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ในเรื่องของสิทธิสตรีด้วยรวมถึงไอ้นี่ด้วยแม่ที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สเขาก็รณรงค์เรื่องของสิทธิสตรีด้วยซึ่งที่แม่บอกว่าน้องอะไรเราอะมาริยาน้องมาริยาพลาดตรงที่ไม่ตอบเรื่องสิทธิสตรีใช่นะฮะแล้วเซาท์แอฟริกาเขาตอบในเรื่องของสิทธิสตรีนั่นแหละมงก็เลยไปลงที่เซาท์แอฟริกาเลยนะฮะเขาก็เลยรณรงค์ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราก็เรียกร้องกันมาหลายสิบปีแล้วนะฮะอยากจะให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องเรียกร้องอย่างนี้แหละฮะต้องให้ผู้หญิงเนี่ยออกมาร่วมกันเรียกร้องนะฮะแล้วก็มีกระเทยเป็นแบ็คให้ข้างหลังเป็นคนชักจูงชักใยเหรอไม่ก็
ผู้หญิงเขาเกิดมาถูกเพศกระเทยเนี่ยเกิดมาผิดเพศแต่เวลาครีเอทเนี่ยก็ต้องให้กระเทยช่วยคิดแต่ว่าเวลาออกหน้าเนี่ยเขาเป็นเพศสร้างสรรค์เวลาออกหน้าเนี่ยก็ต้องให้เพศที่แท้จริงเขาออกก็คือเพศของผู้หญิงเพราะว่ากระเทยจะไปเรียกร้องสิทธิตัวเองมากไม่ได้โอ้เขาไล่กลับเลยเขาไล่กลับคนไล่แต่พัดถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าถูกเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าเป็นกระเทยพักก่อนแล้วนี่แหละนี่อะไรนะอาจารย์โสภาจะไม่ใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีโปรโมชั่นของตังถังเช่าด้วยจะดีขนาดไหนจะแซ่บขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับฝ้ากลับจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายยากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นวีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360บอกไว้นะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะฮะหลายคนได้ลองรับประทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นพิธีกรในช่องทุกคนได้รับประทานแล้วนะฮะมีทั้งแบบว่าซื้อนะฮะและก็มีได้ทั้งแบบว่าโปรโมชั่นในที่นี้อย่างพี่เต๋าอย่างเงี้ยแล้วขอฟรีอย่ามาใช้คำว่าโปรโมชั่น ใช้คำว่าขอฟรีได้ก่อนนะฮะแต่ว่านับนั่นแล้วก็รู้สึกว่าติดใจแล้วก็ต้องทานไปตลอดอย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมสำหรับลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราวันนี้เราก็จะมาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งนึงนะฮะโดยน้องแตงตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีค่ะพี่พจน์จี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่รู้สึกเสียหายนะแม่ไม่ได้ขอฟรีแม่เต๋าเนี่ยใช้ร่างกายแลกมาคือวันนั้นเจอคุณแพรแล้วก็บอกคุณแพรเราเคยทานครั้งนึงตอนคุณแมวให้มากินน่ะเป็นกระปุกเล็กกระปุกเปิดใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินดีพอกินก่อนนอนปั๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าร่างกายอยากพักผ่อนการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหลายคนบอกว่าเอากินแล้วทำไมว่วงนอนครับพี่เต๋าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเพื่อนหลายคนจำวุฒิได้ไหมพศจำได้พี่วุฒิเขาเป็นคนที่ไม่นอนพักผ่อนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ทำแต่งานเขาก็เปิดร้านเวดดิ้งร้านตัดชุดนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกเลยว่าคุณร่างกายไม่เคยได้พักผ่อนเลยทำให้ร่างกายของคุณภายในเนี่ยมันพังจริงนะฮะจนสุดท้ายเราถึงมารู้ว่าอ๋อเวลานอนเราต้องนอนอย่างเต็มที่แล้วนอนให้เต็มที่ 6-8 ชั่วโมงจริงๆนะฮะวันหนึ่งเราก็ได้มาทานหลินจือถังนี่แหละมาทานไปเสร็จปุ๊บมันรู้สึกติดใจแต่ด้วยความที่แบบว่าวันนั้นเจอคุณแพรวก็เลยขอพี่แพรว
ขอหน่อยได้ไหมเราไม่รู้ว่าพี่ใช่ใช้คำว่าขอเลยขอโปรโมชั่นราคาพิเศษไม่ค่ะขอเลยขอเลยพี่แพลบอกว่างั้นเอาไปแล้วก็ในใจว่าพี่แพลต้องให้ระบบไอ้กระปุกเดิมคือกระปุกเปิดใจที่ไหนได้แกให้กระปุกใหญ่มาทานแล้วแต่ว่าทานเองนะบอกทานเองค่ะเราก็เลยทานแต่ว่าทำงานใช้นี่นะทำงานใช้นี่เข้ารายการสัก 4-5 เทนโอ้โหคดค่ะนี่แม่นะเหรอนี่แม่นะแต่คดต้องทานเยอะๆนะใช่เพราะว่าคดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยทานผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงทานคุณก็ทานคือทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เด็กๆคดน่ะทานก่อนพี่เต๋าอีกทานได้หมดแม่เราถึงได้ถามว่าพดดีไหมพดก็จะบอกว่าดีเด็กๆทานได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ 100% คือบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตังถังเช่ายิ่งปัจจุบันนี้มันเป็นช่วงที่ฮิตมากแล้วก็ดังมากมีเจ้าของหลายแบรนด์หลายตัวเปิดตัวกันโอ้โหกระหึ่มเลยบางคนบอกมีสารสกัดตัวนั้นมีสารสกัดตัวนี้แต่นำตังถังเช่าเป็นตัวชูโรงนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะอันนั้นอะเห็นแล้วเยอะมากแม่เยอะมากพยายามจะใช้คำว่าถังเช่าใช่ถังเช่าจะใช้คำว่าแต่ก็ใส่นั่นใส่นี่แต่พอไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเห็ดหลินจือบ้างล่ะเป็นนี่มันไม่ใช่เป็นตัวพระเอกนางเอกคือถังเช่าที่มาที่ไปคือเพาะในโหลแล้วก็โตอยู่ในแล็บรับประทานซอสถั่วเหลืองใช่นะคะคือจนทำให้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ลูกค้าหลายคนค่ะที่เป็นลูกค้าของเราที่มีการกลับมาซื้อสินค้าของเราเขามีการบอกเลยว่าแล้วเราจะเลือกอย่างไรดีทำยังไงถึงจะได้สินค้าของดีบางคนบอกว่าพอพูดถึงถังเช่าโอ้โหพี่กินมาหลายยี่ห้อแล้วพี่กินมาตลอดชีวิตไม่เห็นจะดีเลยก็พี่กินของปลอมไงบางคนมีความคิดแบบนี้ตลอดเลยแม่เพราะอะไรที่แม่ต๋าบอกก็คือว่ากินของปลอมไม่ใช่ตังถังเช่าแท้เราย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมตังถังเช่าแท้ที่มาจากหลังคาโลกก็คือเทือกเขาทิเบตนั้นและเป็นสายพันธุ์เดียวที่เป็นสายพันธุ์ที่สามารถรักษาโรคและฟื้นฟูร่างกายได้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวคือช่อง6นี่ที่อื่นไม่มีการันตีได้เลยเราเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยนะคุณผู้ชมนะที่เป็นตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตที่มีสารคลิสปินเนี่ย 93% สารตัวนี้เป็นสารที่อยู่ในสายพันธุ์คอร์ดิซิปเซนดิซิปสายพันธุ์นี้คือต้องบอกหลายคนบอกว่าตังถังเช่าเคยได้ยินมานะหรืออาจจะไปเซิร์ชข้อมูลตาม Google ต่างๆนานาบอกคุณผู้ชมเลยค่ะมี300กว่าสายพันธุ์แต่มีอยู่สายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาโรคได้และซ่อมแซมร่างกายได้และอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องเลือกเราไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้ว่าเอ๊ะแล้วใช้หลักการอะไรเลือกแต่แตงสามารถพูดตรงนี้เลยว่าถ้าอยากทานของแท้และทานแล้วรักษาโรคได้จริงร่างกายแข็งแรงขึ้นเซลล์แข็งแรงขึ้นมีความกระฉับกระเฉงนอนหลับสบายขึ้นนะคะอายุยืนยาวนานแบบแข็งแรงต้องที่นี่ที่เดียวคือตังถังเช่าตราหลินจือถังเท่านั้นวางใจได้เลยวางใจได้เลยแน่นอนแน่นอนนะคะคือบางคนเนี่ยบางคนไปเจอตังถังเช่าเราแล้วก็ชอบไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นว่าของเราทำไมราคาสูงจังเลยของแท้ถูกต้องคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าก็เหมือนซื้อเพชรแท้กับเพชรเทียมอ่ะเอาง่ายๆเหมือนซื้อเพชรแท้เพชรเทียมอ่ะคุณไปซื้อเพชรรัสเซียเพชรเทียมอย่างเงี้ยราคาก็สองสามพันสี่ห้าพันเพชรแท้เป็นแสนก็มีเราไปเจอเพชรแท้เนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นที่หลักหมื่นแล้วถูกต้องเริ่มต้นที่หลักหมื่นจบที่หลักล้านอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะฮะถังเช่าเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนำเข้ามาแต่หลายคนก็บอกว่ามันแพงราคามันสูงกิโลกรัมแบบตัวสวยๆก็3ล้านใช่แต่ถ้าเกิดตัวรองลงมาก็จะประมาณ 1,500,000 200,000 2ล้านอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเอาเข้ามาเขาก็คิดว่าลงทุนมันสูงลงทุนสูงแล้วคนจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเอามาแล้วคนไม่เชื่อมันไม่คุ้มแต่คุณแพลวดันเอาเข้ามาคือต้องบอกว่าด้วยต้นทุนนะคะมันสูงที่แม่ต๋าบอกนะคะแต่ว่าคุณแพรวค่ะมีสินค้าและอยู่กับเคเบิลทีวีมีการขายสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเครื่องสำอางเนี่ยมานานเป็น10ปีดังนั้นคุณผู้ชมเรื่องต้นทุนเราก็ต้องยอมรับว่าคุณแพรวมีต้นทุนสูงที่จะมีกำลังในการดีลสินค้าและมีกำลังในการสต็อกสินค้า อันนี้คือเปอร์เซ็นต์แรกและที่เราสามารถทำได้2คนที่ดีลราคาของเราก็คือดร.เอเจษดาเป็นคนที่ติดต่อกับทางเมืองจีนโดยตรงและเราเป็นลูกค้ารายแรกของเมืองไทยที่มีการติดต่อเข้าไปเราได้ตั้งแต่ราคาที่ตังถังเช่าไม่ได้สูงขนาดนี้จนตอนนี้จริงๆแล้วราคา 1.5 ล้านที่เราเอามาเนี่ยคุณผู้ชมมัน
ตีขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วเหรอแต่ด้วยความที่ดร.เอเป็นดิวตั้งแต่แรกและเจ้าแรกก็เหมือนเพื่อนกันดิวกันมานานมันก็เลยยังคงได้ดั้มราคาประมาณนี้อยู่1.5-2 ล้านต่างถังเช่าเนี่ยหรือต่างถังเช่าต่างถังเช่าเนี่ยมันเป็นสัมปทานใช่มันเป็นสัมปทานของเขาเขาไม่ได้เปิดให้ใครไปซื้อง่ายๆเขาต้องเช็คนะเขาต้องเช็คสื่อประวัติเลยไม่ใช่หยกเออไม่ใช่ขนมป่อเปี๊ยะต้องเช็คประวัติบริษัทเลยไม่ใช่ซาลาเปาที่เดินเข้าไปซื้อแล้วจะซื้อได้เลยเขาเช็คหมดว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่ามันเป็นสัมปทานเหมือนรังนกบ้านเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาตรงนี้เนี่ยเราถึงพวกนี้เขาถึงได้กล้าการันตียืนยันว่ามันเป็นต่างต่างเช่าแท้ 100% นะฮะลิ้นจื้อถังเนี่ยนะฮะนอกจากจะพิชิตโรคเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความเบาหวานความดันเอาเบสิกก่อนแม่อะไรอะไรบ้างเป็นหวัดง่ายเบาๆชิวๆกันปวดแข้งปวดขานอนไม่หลับเบาหวานความดันเบาหวานกระเถิบมาเบาหวานความดันไขมันไขมันพอกตรงพอกตับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะหนักไปหน่อยเป็นโรคที่อาจจะเป็นแล้วหายได้เช่นอามะเร็งเป็นแล้วเป็นแล้วยังมีโอกาสหายนะคะแล้วถ้าหนักกว่านั้นเป็นโรคที่เป็นแล้วตายแน่นอนเอดอย่างที่พูดกันไปช่วงต้นรายการนะคะหรือแม้บางคนเป็นโรคพุ่มพวงโอ้โหภูมิแพ้ตัวเองหรือบางคนเป็นอะไรที่ร่างกายฟื้นยากก็คือเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะพวกสมองเสื่อมสมองฝ่อต่างๆนานาเหล่านี้หรือที่ไม่ได้พูดไปโรคทุกโรคตัวนี้เอาอยู่อย่างที่เขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะคุณผู้ชมหรือสมัยก่อนตอนที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยเขาบอกเลยเป็นยาผีบอก เพราะว่ามันสามารถรักษาโรคได้จริงแล้วก็งงเหมือนกันว่ามันรักษาโรคได้ยังไงเขาก็เลยมีสมญานามว่ายาผีบอก นี่แหละคุณผู้ชมที่มาที่ไปของเขาคือคำว่ารักษาโรคนี่ไม่ได้หมายความว่ารักษาแล้วหายขาดแต่ว่าต้องรับประทานควบคู่ต่อเนื่องควบคู่กับยาแผนปัจจุบันของคุณหมอด้วยนะฮะแล้วก็ทานตังถังเช่าตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมทำให้เนี่ยเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะฮะมาวันนี้เนี่ยมาจัดโปรโมชั่นพี่ไม่แน่ใจว่าของยังมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าที่ทราบมาจากวงในเนี่ยเขาบอกว่าลิ้นจื้อถังเนี่ยขายดีแล้วก็มันเป็นสินค้าที่มันเป็นลิขสิทธิ์หมายความว่าจะต้องได้สัมปทานเท่านั้นถึงจะได้ต่างเช่าตัวนี้มายังมีของขายอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่นะคะแต่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center เพราะย้ำนะคะว่าจำนวนจำกัดหรืออาจจะต้องรอล็อตต่อไปถ้าคุณช้านะคะอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าให้คุณผู้ชมรีบโทรมานะฮะเพราะเขาขายดีจริงๆแล้วก็มีผู้ที่ใช้แล้วเห็นผลเขาทานถังเช่าเนี่ยพร้อมกับยาของคุณหมอแผนปัจจุบันเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงมากขึ้นทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นนะฮะอ่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นยังไงบ้างคือวันนี้มี2ไซส์นะคะคุณผู้ชมไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ของเราก็คือ50แคปซูลนะคะจากราคา1กล่อง 12,000 บาทวันนี้จัดไปลดเหลือ 3,800 บาทนะคะแต่2กระปุกคุ้มกว่าคุณผู้ชม100แคปซูลจากราคาปกติ 24,000 บาทลดเหลือ 6,900 บาทและแถมเทพทันใจอีก1องค์ด้วยรวมถึงกระปุกเล็กคุณผู้ชม20แคปซูลนะคะจากราคาเต็ม 5,200 บาทลดเหลือ 1,590 บาทแถมเทพทันใจด้วยนะคะทั้ง3โปรก็แถมเทพทันใจหมดเลยนะคะแต่2กระปุกคุ้มกว่าค่ะ2กระปุกคุ้มสิสมคุ้มกว่าถูกที่สุดแล้วคุณผู้ชมนะคะย้ำค่ะ02-021-4444 02-021-4444ค่ะเรามีกระปุกเปิดใจด้วยเช่นเดียวกันใช่มั้ยฮะใช่ค่ะกระปุกเล็ก20แคปซูลใช่แต่เตือนไว้ก่อนว่าถ้าของมาแล้วต้องรีบสั่งตุนเอาไว้นะฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยเวลาเขามาส่งที่ให้กับพิธีกรเวลาเขาสั่งกันเนี่ยเขาจะบอกกันเลยว่าให้ลูกค้าก่อนให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าของหมดใช่แม้กระทั่งโฟมล้างหน้าต้องให้ลูกค้าก่อนเพราะของหมดมาแล้วมาแล้วของมาแล้วซาต้าของก็มาแล้วแล้วคอลลาเจนจะล่ะคอลลาเจนเขาบอกว่าตอนนี้ยังรอก่อนรอก่อนแต่ว่าทานถังเช่ารอไปก่อนทานถังเช่าเพราะว่าเขาพิชิตโรคพิชิตความชราด้วยเช่นเดียวกันนะมาที่ช่วงนี้แม่ขอบคุณน้องแตงด้วยนะคะยังอยู่ยังอยู่นะฮะเขาบอกว่าไม่ยอมแพ้นะโชคชะตาชีวิตชื่นชมสาวพิการแขนด้วนนะฮะเปิดสอนแต่งหน้านะฮะระดับงานฝีมือเลยระดับงานฝีมือเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะโอ้แขนด้วนด้วยหรอนี่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นสองสาวมุสลิมนะคุณผู้ชมนะอีกคนนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้พิการทางแขนทั้งสองข้างเลยนะฮะก็มาสอนเทคนิคการแต่งหน้านะซึ่งจริงๆแล้วการแต่งหน้าเราต้องทราบกันดีว่าต้องใช้นิ้วใช่ใช้นิ้วต้องใช้มือนะฮะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการแต่งหน้าอันนี้ลองพื้นอันนี้ลองพื้นก่อนเออนะฮะ
ล้วเกลี่ยรองพื้นโดยการใช้มือของน้องเขานี่แหละเกลี่ยไปนะฮะเกลี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะดูนะว่ารองพื้นจะเนียนมากน้อยขนาดไหนก็ต้องตามติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่านี่เลยนะฮะเขาบอกว่าน้องทั้งสองคนนี้นะฮะโดยเฉพาะน้องที่มีความสามารถพิเศษคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นชาวมุสลิมนะฮะอาศัยอยู่ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะฮะได้ทำวิดีโอลงไปในเพจนะเขาบอกว่าที่ชายแดนใต้นะฮะน้องเขาเก่งมากแล้วก็แต่งหน้าน้องสาวแล้วก็ญาติเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเมื่อถึงวันสำคัญเนี่ยนะฮะเป็นคนที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสู้ชีวิตถึงแม้จะเป็นพิการก็ตามแต่ใครสนใจอยากจะให้น้องเขาแต่งหรือไปสาธิตวิธีการแต่งหน้าสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งน้องไปนะฮะหน่วยงานหรือใครที่อยากให้น้องมีอะไรได้สามารถเชิญน้องไปสาธิตการแต่งหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ดูจากการเกลี่ยแป้งเกลี่ยรองพื้นนี่ถือว่าเนียนนะเนียนนะฮะไม่ต้องใช้บางคนเราจะใช้บางคนมีนิ้วยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยใช่จริงมีนิ้วยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยเหมือนพจน์เนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นต้องให้พี่จิ๊กนวรัตน์แต่งแม่คนตายกันแล้วศพนะคะนี่ดูสิเนียนกริบเลยก็ติดต่อไปได้นะคุณผู้ชมนะช่วยน้องๆกันนะคุณผู้ชมนะทาง3จังหวัดชายแดนใต้นี่เขาก็รอโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะข่าวบันเทิงมารอแล้วค่ะจ้าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สุเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแพ้ปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444ให้สกินต่อนะคุณผู้ชมนะหลินจือถังนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้คอลเซ็นเตอร์บอกว่าสายเข้ามาเยอะมากเลยนะรีบโทรมานะ020214444มาในช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสเปิดเส้นทางหัวใจอุ๋ยมณีรัตน์นะอดีตดาราสาวแฟนพี่โอวรุธวรธรรมนะดีใจเลิกเล่าได้นะฮะมรสุมชีวิตนะของคุณโอวรุธวรธรรมนะฮะทำดาราสาวอดีตแฟนอย่างอุ๋ยมณีรัตน์นางแบบและก็ดารานักแสดงหน้าหวานสวยนะฮะจนได้ฉายามาช่า2นะเป็นห่วงโดยล่าสุดนะออกมาเปิดใจนะอย่างถึงอดีตแฟนพระเอกหนุ่มดังในอดีตนะฮะว่าไม่ได้เล่นละครกันแต่ก็เป็นเพื่อนๆกันนะฮะแล้วเขามาจีบนะฮะเราคบหากันมาคนนี้เหรออุ๋ยมณีรัตน์ใช่ค่ะนะฮะโอ้ทำไมหน้าเขาสวยจังคบหาดูใจกันมาเป็นเวลาใช่เหรอแล้วอ๋อคนนี้คนหรอเออคนแล้วที่เล่นแฟนฉันชื่ออะไรอะที่เล่นแฟนฉันแจ็คไงไม่แจ็คแฟนฉันไม่ใช่แฟนฉันอะไรนะเรื่องอะไรนะเพื่อนสนิทอ๋อเออ
เพื่อนสนิทชื่ออะไรมณีรัตน์เหมือนกันแต่ไม่ใช่อุ๋ยไม่ใช่นะฮะคนละคนกันนะคนมณีรัตน์เนาะอันก็เป็นอุ๋ยดูเด็กลงนะฮะก็หากันมาถึง7ปีถึงก็จบความสัมพันธ์นะจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะฮะเขาบอกว่าคุณอุ๋ยก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกดีใจที่เขาเลิกเล่าได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่บอกกับเขาให้เขาทำมาตั้งนานแล้วดีใจกับเขาด้วยนะฮะอุ๋ยฝากถึงพี่โอนะฮะส่วนตัวคุณอุ๋ยเนี่ยก็เผยนาทีระทึกนะเฉียดตายว่าช่วงถ่ายละครหนักนะมากเลยดึกเลิกดึกนะจนถึงกับเขาบอกว่าเกิดนะหลับในเส้นถนนบางบัวทองนะแต่เหมือนมีใครมาปลุกนะเราก็ตื่นขึ้นมาเจอ10ล้อเลยก็หักหลบจริงน่ากลัวส่วนชีวิตครอบครัวนะห่างหายไปทำธุรกิจนะเรียนต่อเมืองนอกและก็แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติหลังพบรักบนเครื่องบินนะคบหาดูใจกันมา5ปีจนมีลูกชายน่ารักนะฮะแต่สุดท้ายครอบครัวก็พังทลายก็เหนื่อยต้องมาดูแลลูกนะเพราะเด็กมี2บ้านกฎต่างกันนะฮะเราต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและก็แม่แต่ก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้ารูปที่ใส่หมวกเนี่ยจำไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปอดีตเก่าจำได้เมื่อก่อนพี่โอวรุธวรธรรมเราต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อมากโกโบรีอ่ะแม่เต๋าเป็นโกโบรีแล้วก็เขารู้ไหมว่าใครเป็นคนนำมาเล่นอรุธรณภพอ๋อเหรอใช่พี่เหรอเคยสัมภาษณ์พี่โอเนี่ยดูสิหล่อมากแล้วพี่โอเนี่ยแกแบบว่าแกเขาจะมีฉายาว่าคุณชายสายเสมอใช่มาจากคนนี้สมมุติว่านัดพี่โอประมาณ9โมงเช้าเนี่ยพี่โอก็จะมา9โมงเช้าแล้วทำไมแกมาสายรถติดไม่9โมงเช้าอีกวัน อันนั้นข้ามวันเลยนะแล้วกองจะรอเหรอใช่พี่ต้อยเล่าให้ฟังว่านัดพี่โอ11โมงจะต้องไปเอารถไปรับพี่โอถึงที่บ้านเนี่ยประมาณ9โมงเพื่อให้พอดีกับ11โมงท่านนัด11โมงวรุธวรธรรมจะมาประมาณ3โมงบ่าย3โมงถ้าให้มาเองล่ะก็11โมงเหมือนกัน11โมงวันไหนอีกวันนี่แกน่ารักนะสัมภาษณ์แกแต่มีช่วงนึงที่แกเป็นมะเร็งเนาะไม่ใช่เป็นเป็นอะไรอ่ะแกป่วยอ๋อที่ผอมแกป่วยแล้วก็แกเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมซึ่งแกก็โดยการดูแลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมีพี่นีโน่เมธนีบุรณสิริเนี่ยก็คอยดูแลแล้วตอนนี้เขายังดีกันอยู่ไหมยังดีกันอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าผู้จัดไม่ค่อยจ้างพี่โอวรุธมาเล่นเพราะว่าเขากลัวในเรื่องของฉายาเจ้าชายสายเสมอ11โมงนะ11โมงก็เลทไม่กี่11โมงวันพุธมา11โมงวันศุกร์เขาเลยกลัวไงแม่เขาอาจจะปรับปรุงพัฒนาแล้วอายุเขาก็เยอะแล้วไม่ใช่น้อยแต่ตอนหลังแกก็น่ารักเจอแกก็ยังเป็นพี่ที่น่ารักก็ยังบอกแกว่าเมื่อก่อนหล่อมากแกเป็นหนุ่มสลุงหลวงนะอ๋อหรอที่ใส่เตี่ยวๆนะสลุงหลวงลำปางอ่ะเอาเป็นคนเหนือก็คนเหนือก้าคนลำปางแล้วตอนนี้แกมีแฟนไหมไม่มีแกมีภรรยาแล้วก็มีลูกแต่เป็นอดีตภรรยาแล้วก็ภรรยาก็ไปใช้ชีวิตกับลูกชายแล้วก็สามีใหม่ที่ระยองก็แยกบ้านไปแยกไปเรียบร้อยคนนอกวงการใช่ไหมเป็นนอกสาวนอกวงการแล้วก็เมื่อก่อนพี่โอวรุธเนี่ยแกจะมีทั้งบ้านรถนี่เป็น10คันเลยนะเรือยอชดาราถ้าไม่รวยจริงจะไม่มีเรือยอชขนาดมีเรือยอชวรุธวรธรรมมีเรือยอชซื้อมาเขาบอกเป็นล้านขายได้หลักแสนก็ไหนจะหนังไหนจะละครไหนจะพิธีกรใช่ช่วงนั้นเขาบูมมากแล้วก็โชว์ตัวต่างหากพิธีกรจำได้เลยว่าเขาเป็นคู่ขวัญกับพี่นีโน่ถูกปะล่ะถ้าเจอกันถ้าเจอใครสักคนนึงก็ต้องเจอสองคนนี้เป็นคู่ขวัญกันเขาบอกว่าเขาเล่าพี่เต๋าฟังว่าซื้อเรือมาเนี่ยหลักล้านขายได้เท่าไหร่รู้ไหมหลักแสนตอนนี้ไปหมดแล้วหมดทุกคันเพราะป่วยหรือว่าเพราะแกบอกว่าแกโดนโกงด้วยโดนลูกน้องโกงด้วยนะฮะนะข่าวต่อไปเจมควงก้อยเปิดชีวิตรักได้แฟนคลับเป็นเมียกดเหล็กทะเลาะกันอ่ะห้ามใส่เสื้อผ้ายังไงวะห้ามใส่เสื้อผ้าแยกห้องเอาเหรอหนูพูดไม่จบ ถ้าทะเลาะกันห้ามใส่เสื้อผ้านี่แปลกๆเขาบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ทั้งหวานทั้งฮาก็คือเจมเรืองศักดิ์ควงคู่กับครูก้อยภรรยาคนสวยเนี่ยนะฮะมาเมาชีวิตรักในรายการหนึ่งยอมรับว่าได้แฟนคลับเป็นภรรยาจริงๆโดยไปพบรักครูก้อยขณะที่ตัวเองไปพักโรงแรมดังแห่งหนึ่งย่านนครศรีธรรมราชก็บ้านเขาไงอ๋อหรอเจอครูก้อยไปเล่นฟิตเนสที่โรงแรมพอดีเจมก็เลยแบบว่าเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วครูก้อยนี่ก็ดีใจแล้วก็แสดงตัวว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับมา20ปีแล้วค่ะก็เลยมาขอถ่ายรูปด้วยจนเป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ว่าถ่ายรูปที่ฟิตเนสแล้วก็ถ่ายรูปที่แล้วก็ถ่ายรูปจนถึงปัจจุบันนี้ะนะฮะแต่ฝ่ายชายก็ขอไลน์แถมส่งเบอร์มาจนครูก้อยคิดว่าเจ้าชู้แน่เลยเออไม่คุยด้วยหรอกว่านักร้องดังๆมาจีบพจน์อย่างพจน์ทำยังไงไม่ต้องรอขอเบอร์ขึ้นไปห้องบนโรงแรมข้างบนเลยนั่นคือพจน์เออค่ะ
ขาบอกว่าเคยถามตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าถ้าวันหนึ่งน้องท้องน้องอ้วนน้องโทรมน้องแก่น้องไม่สวยเนี่ยพี่เจมส์จะยังรักน้องก้อยยังหอมหนึ่งเหมือนเดิมไหมคำตอบที่ได้พี่ไม่ได้รักน้องที่รูปร่างหน้าตาจากน้องก้อยพี่รักที่วิญญาณของน้องอ่ะปากว่านเนาะถ้าน้องยังเป็นคนเดิมอ่ะพี่อ่ะคนนี้ยังรักน้องเหมือนเดิมอ่ะไม่ว่าภายนอกเปลี่ยนแปลงยังไงพี่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนี่ค่ะนะคะพี่เจมส์บอกเขาบ้านเดียวกันไงคะจังหวัดเดียวกันแต่เขามีกฎเหล็กนะแม่เต๋าเขาบอกว่ากฎเหล็กฟังแล้วชวนสยิวนิดนึงก็คือถ้าทะเลาะกันยังไงเนี่ยห้ามแยกห้องห้ามแยกเตียงนอนเด็ดขาดค่ะและห้ามใส่เสื้อผ้าด้วยเออจริงๆนะโกรธกันยังไงตัวแตะกันทุกอย่างก็ต้องเคลียร์เลิกกันไม่ได้ก็เลิกเสื้อผ้ากันแปลงมันเป็นเคล็ดลับของเขาเหรอเออเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับเรื่องบนเตียงให้สามีภรรยาคู่อื่นลองไปใช้ดูได้ผู้ชายใต้ส่วนใหญ่ก็จะได้ภรรยาเป็นคนใต้อ๋อเหรอใช่เพราะเขาจะรู้เท่าทันกันเท่าทันกันใช่ค่ะเอาไม่รู้เหรอไม่รู้ผู้ชายใต้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ที่อื่นมาเป็นเมียเขาจะได้ผู้หญิงใต้นั่นแหละแล้วแม่เต๋าไม่เห็นได้ผัวใต้เลยได้ผัวทุกจังหวัดไม่มีฮะได้ผัวเป็นคนภาคกลางกลางไหนกลางลำตัวไม่ไม่ใช่ภาคกลางปกติพี่เต๋าได้สามีเป็นคนภาคกลางได้ตรงภาคกลางใช่ซึ่งกรุงเทพเขาบอกว่าเมื่อถามก้อยว่าถ้าจับได้เจมไปแอบคบเด็กอ้อเนี่ยเขาจะทำยังไงเออเขาก็บอกว่าถึงกับอึ้งไม่เคยคิดเลยว่าแฟนจะนอกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คงไม่เกิดแล้วถ้าเกิดพจน์จับได้ว่าผัวพจน์จะไปคบกับกระเทยอ้อที่สวยกว่าก็รวยกว่าก็ทำใจอ้วนกว่าใจเข้าใจเนื้อหงไม่กินจะไปกินเนื้อก็ตามใจเนื้อหงไม่กินชอบกินเนื้อข้างโคกนี่หงเหรอเนื้อหงสินี่หงทองขนองรำเลยโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเป็นหงอันนี้ดีกว่าไอ้นี่ทำไมไอ้ยีน่าอันนี้ซุปตารุ่นแม่เต๋าพี่ใหม่นะคะเจริญบุระรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธนะฮะเซียนหวยแห่ขอเลขเด็ดกันเพียบเลยทีเดียวนะคะพี่ใหม่เจริญบุระนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์นะฮะอีกคนหนึ่งของเมืองไทยนะรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธนะแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะพื้นที่คำชะโนดนะเพราะมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในอย่างแรงกล้างานนี้นะฮะนักร้องสาวนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะของเมืองไทยนะใหม่เจริญบุระก็ขอจัดเต็มกับชุดใหญ่นะไฟกระพริบนะผอมลงนะตัวจริงเขาไม่ได้อ้วนนะโดยตัวจริงเขาหุ่นดีแต่ว่าออกทีวีแล้วบวกอีก6กิโลโดยใหม่เจริญบุระรำถวายพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าอย่างตั้งใจท่ามกลางงานประชาชนที่มากราบไหว้นะพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าและหลังจากที่รำลึกเสร็จเรียบร้อยใหม่เจริญบุระก็ได้ไม่พลาดนะฮะที่จะแอบไปขอเลขเด็ดที่คำชะโนดเหมือนคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะฮะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเลขเด็ดจะมีเลขอะไรบ้างนะส่องกันเอาเองแล้วกันนะตามลากไม้นะจ๊ะตรงลากไม้นี่ใช่ไหมพ่อที่เคยไปไหมคำชะโนดยังไม่เคยไปยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเออนะฮะแต่เขาไปกันเล็กซี่เนี่ยไปบ่อยสงสารคำชะโนดทำไมแม่โอ้ยเขาห้ามเล็กซี่เข้าเธอไม่รู้เหรอแต่นางไปบ่อยจริงๆนะไม่ควรไปทำไมอ่ะไม่ควรนางมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่นางก็ถึงได้ไปไงมันไม่ควรนางศรัทธานางศรัทธานางได้เข้าแค่รอบนอกเนาะเขาไม่ให้เข้าไปข้างในพอเกาะมันจะจมใช่ไหมถูกต้องคำชะโนดก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เล็กซี่ไม่ควรไปเหยียบอีกข่าวนึงคุณผู้ชมเขาบอกว่าแม่หญิงจันวาดดูกำลังดังเลยนะอ๋อเจ้าไม่ได้ดูอ่ะโอ้ยแม่เต๋าต้องดูวันนี้คืนนี้เขาบอกว่าเจอรุมด่าปลางซึ่งเป็นแม่หญิงจันวาดเนี่ยนะครับปลื้มกระแสละครดีแล้วก็เกรงถูกตบด้วยหลังจากโด่งดังมากในคาแรคเตอร์ของแม่หญิงจันวาดจากละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยน้องปลางกัญญะกัญญรานวงขจรไกลนะฮะก็มีดราม่าอะไรไปฟังคลิปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะแม่หญิงจันวาสวัสดีอ๋อเจ้าทุกคนค่ะแม่หญิงจันวาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ละครกำลังสนุกเลยต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณเลยดีกว่านะคะอ๋อเจ้าทุกคนเลยที่ติดตามโอ้โหละครกระแสดีมากทุกคนต้องบอกว่าทั้งทีมงานทีมนักแสดงทุกคนแบบดีใจมากค่ะตัวเราเองตอนที่ได้รับบทว่าเป็นแม่หญิงจันวาตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโหต้องบอกว่าพอได้รับบทแล้วก็แบบอาจจะแบบเรียบร้อยสวยหวานแต่พอไปหน้ากองที่ใหม่บรีฟก็แบบเธอจะต้องเป็นต้นแบบกุลสตรีสมัยอยุธยาก็แบบค่ะพี่ใหม่เอาง่ายๆเธอต้องเป็นไฮโซแห่งอยุธยาบอกฮะพี่ใหม่มันยากไม่เข้าใจไฮโซอยุธยาเล่นยังไงจะไปดูแบบจากไหนอะไรเงี้ยพี่ใหม่บอกโอเคไฮโซก็คือจะต้องแบบเหมือนเป็นลูกของคุณนะผมจะต้องสูงแต่งตัวเป๊ะกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นต้นแบบแบบพูดน้อยใช้แต่สายตาคือเหมือนแบบพูดแค่แบบเจ้าค่ะแต่แบบ
ในตานี่ต้องมีอะไรแสดงออกมาแสดงอารมณ์อะไรออกมาเยอะมากก็ดีค่ะที่เหมือนกับคำชะม้อยชะม้ายชายตาตอนนี้เป็นแฮชแท็กที่ติดตัวบางแวบแบบชะม้อยชะม้ายอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าแบบเหมือนจะยิ้มเยอะก็ไม่ได้ต้องยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนก็มีคนแซวเยอะไหมคะกับไอ้พดได้ดูประจำใช่ไหมฮะดูแต่ว่าดูใน YouTube ย้อนหลังเพราะว่ากลางคืนมันดึกไงเราชอบพดนอนแต่หัวข้ามไม่จริงหรอกมีคนเห็นพดเดินเตะเตะเท่าไหร่ราชวิภาบ้าเหรอจะไปสวนยอมเลยนะกันดาไปนั่งงบกุ้มๆเงยๆแต่ดูสนุกไม่เต่าต้องดูย้อนหลังก็ได้ได้ค่ะคุณผู้ชมนะเวลาหมดแล้วยังไงก็อย่าลืมนะตังถังเช่านะคุณผู้ชมนะหลินจือถังตังถังเช่าแท้ 100% พิชิตโรคพิชิตความชรา020214444วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ